สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมรายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้เช่นเคยผมวีรศักดิ์ดำพิทักษ์ดำเนินรายการนะครับพร้อมข้อมูลข่าวสารมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะวันนี้วันพุธที่28เมษายน2564สถานการณ์เรื่องของโควิด19ยังคงต้องเกาะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าตัวเลขก็ยังคงสูงอยู่แล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิตถึง15รายด้วยกันนะครับเดี๋ยวคงจะมาไล่เรียงข้อมูลข่าวสารอัปเดตข้อมูลให้รับทราบไปพร้อมๆกันด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ป่วยโควิด-19จะได้ช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะเรื่องของการป่วยการดูแลตัวเองการเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลนะจะได้เป็นข้อมูลนะรับทราบนะประสบการณ์จริงจากผู้ป่วยนะครับเดี๋ยวคงจะได้ร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านยังช่องทางของร่วมด้วยช่วยกันของเรานะครับทุกช่องทางนะเป็นข้อมูลแจ้งเข้ามาเราจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้นะครับตอนนี้เองมีข่าวเรื่องของเฟกนิวค่อนข้างเยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ขอใหติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อมูลจากการแถลงข่าวของหน่วยงานราชการเองทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางสบคนะครับเพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะตอนนี้เสพข่าวบริโภคข่าวเองก็ต้องดูแหล่งที่มานะครับว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนบางครั้งเองการนำเสนอข่าวแค่การพาดหัวเนี่ยนะครับข้อมูลเนื้อในเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนการเข้าใจผิดได้อันนี้สำคัญมากๆนะครับช่วงนี้เองเนี่ยนะครับพอมีการ work from home หลายคนก็มีการอยู่ที่บ้านแล้วก็มีการสั่งของทางออนไลน์นะมีการรับส่งทางไปรษณีย์หรือว่าบริษัทเอกชนโลจิสติกต่างๆอันนี้อยากจะนำเสนอมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันแล้วกันลองไปดูคลิปเหตุการณ์นี้นะครับนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่จับภาพชัดเลยนะครับว่ามีพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งเนี่ยมีการส่งมอบพัสดุให้กับลูกค้าที่ใช้บริการนะโดยมีการโยนกล่องพัสดุเข้ามาภายในรั้วบ้านนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยกลับเปลี่ยนใจถือวิสาสะนะเปิดประตูเข้ามาภายในรั้วบ้านเพื่อ นำกล่องพัสดุออกไปแล้วก็ทำทีเหมือนเพิ่งมาติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อขอส่งพัสดุนี่นะครับระยะเวลาประมาณไม่เกิน3นาทีเนี่ยนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวนะครับเห็นภาพแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยตอนนี้โอ้โหนี่ทำให้ทางเจ้าของบ้านเองเกิดความไม่พอใจในการทำหน้าที่ของพนักงานส่งพัสดุที่โยนของเข้ามาก่อนที่จะเดินเข้ามาในบ้านเหมือนเป็นการบุกรุกกันนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะเธอเองเจ้าของบ้านกำลังชงนมให้กับลูกน้อยวัย4เดือนเมื่อเสร็จแล้วก็เลยออกมารับของแต่พนักงานกลับไม่พูดถึงการโยนพัสดุเข้ามารวมถึงไม่พูดเรื่องของการเปิดประตูเข้ามาในบ้านด้วยแต่ว่ากลับยื่นของให้แล้วก็รีบขับรถออกไปเลยโอ้นี่อย่าลืมนะครับทุกวันนี้กล้องวงจรปิดนี่แบบทั่วไปหมดนะที่มาส่งขอให้เขาโยนของเข้ามาแล้วก็สงสัยจะคิดได้มั้งนี่ก็ถือวิสาสะเปิดประตูของบ้านเข้ามาอีกอันนี้ก็เห็นล่าสุดนี่ทางด้านของเจ้าของบริษัทขนส่งชื่อดังนะครับก็รับทราบข้อมูลก็มีการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานคนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วละพร้อมกับขออภัยลูกค้าที่ใช้บริการนะที่พนักงานเองเนี่ยทำการโดยประมาทแล้วก็ไม่เหมาะสมด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะโอ้ยชอบใจไอ้หมาน้อยสีนะไอ้สีขายืนอยู่เหมือนเป็นมิตรเลยนะแม่หน้าข้าวกินจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันว่าตอนนี้เองเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการสั่งของออนไลน์เยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ตรงปกใช่ไหมสิ่งของที่ได้มาฉะนั้นแล้วดูแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวนี้เขามีรับจ้างรีวิวแล้วบางครั้งเวลาสั่งของมันก็ไม่ตรงปกแล้วก็เป็นข่าวมีการแจ้งความกันเยอะแล้วก็แหมการให้บริการในลักษณะขนส่งแบบนี้ก็ต้องเขาเรียกทำด้วยใจนะแล้วก็บางครั้งแหมมันก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเรานะครับอ่ะยกตัวอย่าง
ให้เห็นภาพเอามานำเสนอเปิดรายการในวันนี้เลยก็แล้วกันพูดถึงเรื่องโควิด19หน่อยกันแล้วกันนะครับไปดูตัวเลขสถานการณ์ของผู้ป่วยตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกก็ยังหนักอยู่นะครับโดยเฉพาะประเทศอินเดียเนี่ยนะตัวเลขผู้ป่วยภาพรวมทั่วโลกนะครับตอนนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก149,900,000กว่ารายเพิ่มขึ้นวันเดียวนะครับ 808,000 กว่ารายด้วยกันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับนี่วันเดียวนี่แตะ 800,000 รายนะแล้วก็ที่ประเทศอินเดียเองเห็นไหมครับตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นวันเดียว 630,000 กว่ารายด้วยกันก็ยังถือว่ายังวิกฤตอยู่นะครับเห็นภาพข่าวแล้วก็ต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องที่ป่วยอยู่ที่นั่นด้วยนะครับส่วนสถานการณ์บ้านเราเองเนี่ยตอนนี้ตัวเลขของผู้ป่วยก็ยังคงสูงอยู่นะวันนี้ก็มีรายงานนะครับสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านเราวันนี้เพิ่ม 2,012 รายด้วยกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับวันนี้15รายนะรวมผู้เสียชีวิตสะสม178รายนะครับก็เป็นตัวเลขรายวันที่ค่อนข้างสูงถ้าเปรียบเทียบก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่พบผู้เสียชีวิตเลยนะครับนี่เขานับยอดสะสมผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่1ถึง28เมษายนนะถึงวันนี้นะครับผู้ป่วยรายใหม่ระลอกนี้ 32,836 รายด้วยกันแต่ว่าถ้ารวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมดนะครับ 61,699 รายนะแล้วก็ในจำนวนนี้เองยังพบผู้ป่วยที่มีอาการหนักอยู่นะครับตอนนี้695รายด้วยกันอันนี้เป็นรายงานตัวเลขของผู้ป่วยในบ้านเราในวันนี้นะครับพอสถานการณ์ตอนนี้เองก็ต้องเป็นห่วงน้องๆก็ล่าสุดก็มีการประกาศที่จะเลื่อนเปิดภาคเรียนนะครับจากเดิมวันที่17พฤษภาคมก็เป็น1มิถุนายนนะครับทางด้านของคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกมาเปิดเผยมติที่ประชุมนะครับก็จะมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564จากเดิมวันที่17พฤษภาคมนะครับก็เลื่อนเป็นวันที่1มิถุนายนก็ผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะครับก็ดูแล้วก็ต้องให้ความสำคัญนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นห่วงบุตรหลานและขนาดเดียวกันก็มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้วยนะครับเพื่อให้การเลื่อนการเปิดภาคเรียนเนี่ยกระทบต่อโอกาสการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียนนั้นแล้วเนี่ยในช่วงวันที่17ถึง30พฤษภาคมเนี่ยให้สถานศึกษาครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่การจัดการเรียนการสอนและอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนนะครับครูอาจจะไปเยี่ยมนักเรียนนักศึกษาที่บ้านหรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียนซึ่งอาจจะใช้ระบบออนไลน์หรือว่าระบบอื่นๆที่เหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องให้ความสำคัญนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยังไงก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับข้อมูลเรื่องของผู้ป่วยหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวตามสื่อค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับผู้ป่วยโควิดที่รอเข้ารับการรักษาเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์รองอธิบดีกรมการแพทย์เองเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องของเตียงนะตอนนี้เองเนี่ยมีข้อมูลทั้งประเทศนะครับสถานการณ์เตียงเนี่ยอันนี้ข้อมูลนะวันที่26เมษายนนะครับทั้ง13เขตสุขภาพคุณหมอบอกว่ามีเตียงทั้งหมด 44,560 เตียงครองเตียงอยู่ตอนนี้ 21,695 เตียงนะแล้วก็บอกเตียงว่างเนี่ย 22,865 เตียงนะโดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่13ก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยบอกว่ามีเตียง 12,679 เตียงแต่ว่ามีผู้ครองเตียงอยู่ 7,959 เตียงมีเตียงว่างตอนนี้นะครับในกรุงเทพ 4,720 เตียงนะซึ่งเป็นเตียงของโรงพยาบาลภาครัฐทุกสังกัดแล้วก็เอกชนที่มีเตียงมากที่สุดทีนี้แล้วเนี่ยนะพอมีข้อมูลแบบนี้ออกมาเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สงสัยว่าเอ๊
นะยังมีเตียงว่างอยู่แต่ทำไมเนี่ยยังมีการรอเตียงอยู่เนี่ยที่มีข่าวตามสื่อต่างๆนะครับคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นเตียงที่อยู่ในฮอสพิทอลสำหรับคนไข้สีเขียวนะสำหรับคนไข้สีเขียวนะครับส่วนเตียง ICU ห้องความดันลบมีเครื่องมือดูแลผู้ป่วยอาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เตียงห้องรองลงมาเนี่ยที่เป็นระบบความดันลบเนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยหนักได้ทีนี้แล้วทั้ง2 ส่วนเนี่ยคุณหมอบอกว่ามีผู้ป่วยครองเตียงแล้วร้อยละ 70-80 ดูแล้วมันค่อนข้างตึงใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีพื้นที่เหลือให้ผู้ป่วยรายใหม่เข้าได้ก็ต้องมีความจำเป็นเรื่องการบริหารจัดการที่ดีเห็นว่าจะมีการนำผู้ป่วยในห้อง ICU ที่มีอาการดีเนี่ยออกมาอยู่หอผู้ป่วยให้มากขึ้นเพื่อรับผู้ป่วยที่จำเป็นจริงๆเข้าไปนะครับส่วนห้องประเภทต่างๆเนี่ยทั้งโรงพยาบาลสนามฮอสพิทอลก็ยังมีเตียงว่างอยู่นะโดยผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการสามารถรับบริการได้อันนี้ที่พูดคุยกันเมื่อวานนี้นะครับทีนี้แล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยังมอบนโยบายให้กรมการแพทย์นะครับรับผู้ติดเชื้อทุกคนเข้าโรงพยาบาลสนามก็จะมีการเปิดอาคารนิมิตบุตรเป็นศูนย์แรกรับก่อนจะส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลตามระดับอาการสีเหลืองสีแดงแล้วก็ได้ขยายเตียงผู้ป่วยสีเหลืองนะที่สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนี้มี200เตียงนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี45เตียงสถาบันประสาทวิทยา15เตียงนั้นแล้วเนี่ยมีเมื่อมีเจ้าหน้าที่นะรับให้เข้าโรงพยาบาลสนามขออย่าปฏิเสธเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์แล้วก็ได้รับยารักษาโดยเร็วลดความรุนแรงนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของการแบ่งโซนนะครับเขามีการแบ่งพื้นที่กทมเป็น6โซนด้วยกันตามพื้นที่ติดต่อกันเนี่ย6โซนมีอะไรบ้างเขาบอกโซนที่1เนี่ยโรงพยาบาลทั้งหมดในส่วนกลางก็จะมีโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลราชวิถีนะครับเป็นหัวหน้าโซนส่วนโซนที่2โซนใต้ก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับนะโซน3นะโซนเหนือก็คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และก็โรงพยาบาลภูมิพลนะที่โซน4ฝั่งตะวันออกก็มีโรงพยาบาลรามาธิบดีโซน5อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับโซน6โซนวชิรพยาบาลนะโดยโรงพยาบาลหัวหน้าโซนก็จะดูแลโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและก็เอกชนแล้วก็รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงทีนี้แล้วทางภาคเอกชนที่มีเครือข่ายใหญ่ๆเช่นสมิติเวชเกษมราษฎร์กรุงเทพเนี่ยนะมีระบบดูแลโรงพยาบาลในเครือหากมีความจำเป็นก็สามารถปรึกษาข้ามโซนก็จะมีศูนย์บริหารจัดการเตียงโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของการแบ่งโซนแล้วก็พูดถึงเรื่องของเตียงนะที่มีการแบ่งระดับของผู้ป่วยนะครับทีนี้แล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะก็มีการออกมาให้ข้อมูลเรื่องของการรักษาให้เหมาะสมตามอาการ3ระดับเหมือนกันนะให้สอดคล้องกันนะครับทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันกรณีการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้ดูแลผู้ป่วยได้เหมาะสมเนี่ยก็มีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับจะได้ทำความเข้าใจพร้อมกันนะครับ3กลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มแรกเนี่ยผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเขียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งเข้าโรงพยาบาลสนามหรือว่าฮอสพิทอลนะครับนะเป็นกลุ่มที่มีอาการหรือว่าอาการเล็กน้อยนะถ้ากลุ่มสีเขียวนี่กลุ่มอาการเล็กน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เข้าโรงพยาบาลสนามฮอสพิทอลนะครับส่วนกลุ่มสีเหลืองเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงแต่ว่าอาการนี่หอบเหนื่อยหายใจเร็วแล้วก็มีความเสี่ยงหรือว่าโรคร่วมที่สำคัญนะที่ทั้งหมดเนี่ยที่เขากำหนดไว้9โรคนะครับอายุมากกว่า60ปีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจหลอดเลือดนะโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ภาวะอ้วนนะที่มีน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมโรคตับแข็งแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนะถ้าป่วยนะครับส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีแดงเนี่ยนะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากเอ็กซเรย์ก็พบปอดอักเสบรุนแรงอันนี้อยู่ในกลุ่มสีแดงท
นี้แล้วนะครับสำหรับผู้ที่มีผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19รวมไปถึงผู้ป่วยที่ตกค้างหรือว่ารอคิวเป็นเวลานานเนี่ยสามารถประสานเพื่อเข้ารับการรักษาก็แจ้งได้ที่ศูนย์เอราวัณกทมนะครับ1669สายด่วนกรมการแพทย์1668แล้วก็สายด่วน1330แต่ว่าได้มีการประสานงานสำหรับผู้ป่วยเองที่ให้ข้อมูลมาบอกว่าถ้าเราเนี่ยนะโหลดแอปพลิเคชัน LINE @สบายดีบอร์ดเนี่ยอันนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยได้อย่างรวดเร็วเลยอันนี้เคยมีคนไข้ประสานงานส่งต่อข้อมูลมานะครับอันนี้ลองดูก็แล้วกันนี่เป็นข้อมูลเรื่องของการเข้ารับการรักษาเหมาะสมตามอาการ3ระดับนะครับทีนี้แล้วมีข้อมูลจากศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครนี้ทางคุณศิลปะสวยระวีแสงศูนย์นะครับปลัดกทมก็พูดถึงความคืบหน้าการนำส่งผู้ป่วยของศูนย์เอราวัณอันนี้ข้อมูลวันที่26เมษายนวันนี้28นะครับ26เมษายนเนี่ยศูนย์เอราวัณกทมก็ร่วมกับเครือข่ายดำเนินการนำส่งผู้ป่วยโควิดเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาลรวมเนี่ย287รายเป็นผู้ป่วยตกค้างที่รอเข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ยเมื่อวันที่25เมษายน222รายและเข้ามาเพิ่มเมื่อวันที่26อีก102รายนะคงเหลือผู้ป่วยตกค้างที่รอเข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ยจำนวน37รายนะครับแล้วก็บอกว่าผู้ป่วยที่ตกค้างส่วนใหญ่เนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ที่ยังไม่ที่ยังไปรับไม่ได้เนี่ยบอกว่าก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็บางรายเป็นเด็กพิเศษนะครับหรือว่าออทิสติกเนี่ยก็ทำให้ไม่สามารถนำส่งเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลสนามที่มีการรักษาแบบรวมกลุ่มนะอย่างอาทิเช่นโรงพยาบาลเอราวัณ1แล้วก็โรงพยาบาลเอราวัณ2แต่ว่าตอนนี้เองนะครับทางศูนย์เอราวัณก็มีการประสานโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนซึ่งมีพื้นที่บางส่วนที่สามารถรองรับผู้ป่วยแบบเฉพาะกลุ่มได้นะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างประสานกับผู้ป่วยเพื่อนำส่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการส่งผู้ป่วยติดเชื้อเข้าระบบการรักษาทั้งหมดได้ภายในวันนี้นะก็คือหมายถึงเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับทีนี้แล้วเนี่ยนั้นล่าสุดนะทางด้านของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมเองเนี่ยมีรายงานเข้ามาล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยศูนย์เอราวัณของกทมสามารถที่จะเคลียร์ผู้ป่วยตกค้างเข้ารับการรักษาได้ทั้งหมด 3,000 ถึง 4,000 รายจนปัจจุบันนี้นะครับเหลือผู้ป่วยตกค้างในส่วนของกทมรับผิดชอบเนี่ยเท่ากับศูนย์ท่านผู้ว่าบอกตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยตกค้างเลยนะครับฉะนั้นแล้วใครฟังรายการอยู่ตอนนี้มีข้อมูลก็แจ้งมาเป็นข้อมูลหลังบ้านหน่อยก็แล้วกันจะได้ช่วยกันประสานว่าข้อมูลที่นำเสนอถูกต้องแบบไหนยังไงหรือว่ามันตกค้างตกหล่นอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางท่านผู้ว่าเองก็มีการสั่งการแล้วพร้อมทั้ง50เขตเนี่ยที่มีการจัดส่งรถเทศกิจคอยช่วยเหลือศูนย์เอราวัณรับผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ตอนนี้ทางศูนย์เอราวัณเองสามารถรับส่งผู้ป่วยได้ประมาณ200 300รายต่อวันนี่ก็เป็นการประสานความร่วมมือทำงานร่วมกันนะครับก็เห็นชัดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเต็มที่ในการที่บริการดูแลพี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้ก็เป็นข่าวเรื่องของผู้ป่วยตกค้างอยู่ที่บ้านนะรอรับการประสานงานเรื่องของเตียงอยู่อาจจะได้ทำความเข้าใจแต่ว่าถ้ายังตกหล่นอยู่ก็เป็นข้อมูลให้ทางร่วมด้วยช่วยกันส่งต่อได้นะครับก็ประสานมาสายด่วน1677ก็ได้นะเดี๋ยวเบรกหน้ามีประสบการณ์ของผู้ป่วยโดยตรงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะสดๆในรายการนะครับเอามีข้อมูลจากศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันกับศูนย์รับเรื่อง1677อันนี้รายงานเข้ามาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในกรุงเทพก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับนี่อาสาร่วมด้วยช่วยกันแจ้งเข้ามาบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะว่ามีต้นไม้เนี่ยนะขนาดใหญ่ล้มลงมาแล้วผู้บาดเจ็บเองขนาดขับรถจักรยานยนต์ก็ถูกทับโอ้จนได้รับบาดเจ็บเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางซอยปีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71นี่ก็ต้นไม้ล้มมาทับได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทางอาสามูลที่ร่วมกตัญญูก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับมีผู้บาดเจ็บ1รายนะทั้งอาสาทั้งสำนักงานเขตวัฒนาเองก็ช่วยกันตัดต้นไม้ช่วยกันเคลื่อนย้ายออกจากเส้นทางนะนี่ก็จะเห็นการทำงานร่วมกันขอบคุณมากๆนะครับนี่ก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าบางครั้งเองช่วงนี้นะฝนตกลมแรงหน่ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ต้องสำรวจตรวจสอบหน่อยนะต้นไม้ที่มันอาจจะโค่นล้มป้ายโฆษณาที่มันไม่ได้มาตรฐานนะยกตัวอย่างลองดูก็แล้วกันจะได้ช่วยลดก่อนที่มันจะเกิดปัญหาตามมานะครับมีอาสาร่วมด้วยเฉินหลง18แจ้งคืบหน้านะครับเรื่องของถนนชำรุดเนี่ยบริเวณปากซอยเทียนทะเล21นะถนนบางขุนเทียนชายทะเลเขตบางขุนเทียนนะครับเกรงว่าจะเกิดอันตรายเนี่ยที่แจ้งเข้ามาล่าสุดทางร่วมด้วยช่วยการประสานสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555มีความคืบหน้าเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็นำยางมาต่อยมาลาดแล้วก็ซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณข้อมูลที่แจ้งเข้ามาแล้วขอบคุณทางกทม.ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะตอนนี้งานหนักเลยกทม.ก็ต้องแบ่งหน้าที่การทำงานนะฝ่ายใครฝ่ายมันแต่ว่าถ้าเอาไม่ทันก็แต่ละฝ่ายก็ต้องประสานความร่วมมือช่วยกันอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับสถานการณ์โควิด-19 เราต้องผ่านไปด้วยกันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันมีอาสาร่วมด้วยเสาวลี03นะครับแจ้งเข้ามาเตือนหน่อยเพราะว่ามีสายไฟขาดมากองกับพื้นแล้วก็มีประกายไฟด้วยนะครับอยู่บริเวณหลังโรงเรียนวิชูทิพย์ถนนมิตรไมตรี3เขตดินแดงกรุงเทพนะครับสายไฟฟ้านี่มีประกายไฟนี้ตกลงมาบนทางเท้าโหนี่น่ากลัวนะก็เกรงจะเกิดอันตรายนะทางร่วมด้วยช่วยกันก็มีการประสานการไฟฟ้านครหลวงต้องตัดกระแสไฟก่อนนะครับแล้วก็ให้มาดำเนินการแก้ไขแต่ว่าก็ทำงานอย่างรวดเร็วขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งแจ้งเข้ามาแล้วก็ประสานงานอย่างรวดเร็วมีอาสาร่วมด้วยช่วยกันฐานมิตรภาพร่วมด้วยช่วยกันฐานไผ่สิงโตแล้วก็อาสาร่วมกตัญญูนี่ก็ไปช่วยกันจับตัวเงินตัวทองนะครับเข้าไปอยู่ในร้านอาหารภายในซอยสุขุมวิท24นี่ตัวเงินตัวทองยาวประมาณ1เมตรเลยนะครับซุกซ่อนอยู่ในห้องครัวเนี่ยนะฉลาดซะด้วยนะไปอยู่ในห้องครัวในร้านอาหารเนี่ยของกินเยอะเลยเนี่ยนี่ก็ไปจับได้นะใช้ไม้คล้องจับได้สำเร็จแล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอ๋อนี่มีรปภ.ด้วยมีอาสาร่วมด้วยช่วยกันอาสาร่วมกตัญญูนะทำงานด้วยกันช่วยเหลือสังคมอุ่นใจนะครับแบบนี้มีอาสาร่วมด้วยฐานคลองหลวงเมืองใหม่อันนี้ก็ไปช่วยชาวบ้านแจ้งเข้ามาบอกที่บ้านเนี่ยไปเจอรังผึ้งโอ้รังใหญ่เลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเห็นอยู่บนต้นไม้ภายในบ้านเนี่ยเป็นผึ้งหลวงด้วยโอ้โหต้องมีความชำนาญนะต้องเชี่ยวชาญไปทำลายกำจัดนี่อันตรายนะผึ้งหลวงนี่ก็ช่วยกันนี่ด้วยความเชี่ยวชาญหนูขอบคุณมากๆนะครับดำเนินการลมควันเผาเรียบร้อยกำจัดเรียบร้อยกำจัดแบบไหนเนี่ยรังใหญ่มากขอบคุณอาสานะครับที่ไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสังคมน่าอยู่อุ่นใจก็ประสานผ่านร่วมด้วยช่วยกันของเราก็แล้วกันนะครับช่วงหน้าอย่างที่บอกเดี๋ยวไปคุยกับผู้ป่วยโควิด-19 นะครับไปดูประสบการณ์เรื่องของการดูแลตัวเองนะการรักษาพยาบาลการประสานงานจนไปอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันครับเรารู้ว่าเงิน99บาทของคุณมีค่ามากแค่ไหนเท่ากับอาหาร1มื้อเท่ากับการใช้ชีวิต1วันหรืออาจมากกว่านั้นสภากาชาดไทยจึงใช้ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณบริจาคมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมบริจาคพลังน้ำใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด-19เพื่อมอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้กักตน14วันผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ไร้ที่พึ่งเราจะผ่านความทุกข์ครั้งนี้ไปด้วยกันอีกครั้งสำนักงานจัดหารายได้ Donation Hub รับเพื่อให้เรารู้ว่าเงิน99บาทของคุณมีค่ามากแค่ไหนเท่ากับอาหาร1มื้อเท่ากับการใช้ชีวิต1วันหรืออาจมากกว่านั้นสภากาชาดไทยจึงใช้ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณบริจาคมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมบริจาคพลังน้ำใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด-19เพื่อมอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้กักตน14วันผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ไร้ที่พึ่งเราจะผ่านความทุกข์ครั้งนี้ไปด้วยกันอีกครั้งสำนักงานจัดหารายได้ Donation Hub รับเพื่อให้จากสถานการณ์โควิด-19ที่ระบาดครั้งใหม่ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยอย่างหนักอีกครั้งเราทุกคนรู้ดีว่าวันนี้ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้น
บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านยังคงเสียสละปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงมุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชนและคนไทยทุกคนที่ยังต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันมาติดตามกันต่อกับรายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณทุกข้อมูลที่ส่งมาอย่างช่องทางของร่วมด้วยช่วยกันของเรานะครับเราก็จะนำข้อมูลต่างๆประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนทำให้สังคมน่าอยู่นะก็ต้องอาศัยความเป็นร่วมด้วยช่วยกันของเรานะครับอย่างที่บอกเบรกนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ป่วยโควิด19จะได้แชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังว่าตั้งแต่เข้าไปรับการตรวจแล้วก็ทราบว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วการมีการดูแลรักษาตัวเองหรือว่าการประสานงานส่งต่อตัวเองเข้ารับการรักษาเป็นแบบไหนยังไงจะได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณกิตินามสมมุตินะครับอยู่ในสายกับเรานะครับคุณกิติสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้องถามอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยตอนนี้ก็มีไอมีเสมหะครับแต่ไข้ไม่มีนอกนั้นปกติหมดครับอ๋อไม่มีไข้แล้วก็ปกติดีนะครับตอนนี้พูดคุยไม่เหนื่อยนะครับพูดคุยกันได้นะได้ครับสอบถามข้อมูลนิดนึงนะครับตั้งแต่เข้ารับการตรวจนะแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อนะตั้งแต่แรกเลยแล้วก็มีการดูแลตัวเองยังไงนะเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มแรกหน่อยครับจะได้ช่วยกันเป็นข้อมูลแชร์ประสบการณ์จะได้รับทราบกันตรงนี้นะครับครับก็ตั้งแต่พอรู้ว่ารับเชื้อปุ๊บทางพวกญาติๆผมเขาก็มีเป็นเภสัชเขาก็แนะนำให้กินซื้อยาซื้ออะไรมาให้มีฟ้าทลายโจรแล้วก็วิตามินซีร้อยมิลลิกรัมครับก็มีซิงค์นี่คือพวกที่เราเวลาเราไม่สบายเราแบบเราไม่รู้รสไม่รู้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำลายซิงค์ไปทำให้เราไม่รู้รสนะครับเพราะว่าจัดมาให้นี่คุณกิติเองเนี่ยเข้าไปรับการตรวจตั้งแต่วันไหนแล้วก็ทราบผลว่าตัวเองติดเชื้อวันไหนครับตอนแรกผมก็ไม่สบายครับเหมือนเป็นไข้มันเหมือนผมเป็นภูมิแพ้แล้วปกติแล้วผมก็พอมันไม่ดีขึ้นผมก็เลยลองไปตรวจดูครับไปตรวจเมื่อวันศุกร์ที่อบจจังหวัดปทุมธานีครับวันศุกร์ที่23ที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่ครับที่นั่นเขาจะตรวจฟรีครับครับเขาจะใช้ตรวจแบบเจาะเลือดนะครับพอเจาะเลือดปุ๊บผลผมเป็นบวกปุ๊บเขาก็ส่งหนังสือส่งตัวให้ไปตรวจกับปั่นจมูกที่โรงพยาบาลปทุมธานีครับครับพอปั่นเสร็จแล้วก็มารู้ผลวันที่24ครับว่าเราผลเป็นบวกครับก็กักตัวอยู่บ้านเลยพอไปตรวจแล้วก็ทราบผลภายใน1วันเลยใช่ไหมครับว่าพบว่าติดเชื้อแล้วเราก็กักตัวพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลยนะใช่ครับแล้วก็ให้แม่ยายผมไปตรวจแต่แฟนผมไปตรวจกับผมวันนั้นเลยครับพอผมเป็นบวกก็ผมก็เรียกเข้าไปตรวจเลยครับบวกเหมือนกันครับทีอย่างที่บอกว่าพอไปตรวจทราบผลจากโรงพยาบาลแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านทางโรงพยาบาลเองมีการแนะนำดูแลตัวเองแบบไหนยังไงแล้วก็เรื่องของการประสานเข้ารับการรักษาแบบไหนยังไงบ้างครับก็ยังไม่มีนะครับผมมีแต่ผมหาเองเลยครับคือก็ตามสายด่วนที่เขาโฆษณาที่ตามสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดต่อเลยครับ1330 1668 1669อะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดต่อไปครับแต่ก็มีแค่โทรมาถามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังไม่มีเตียงว่างอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็มีทางร่วมด้วยช่วยกันก็ช่วยประสานด้วยครับนั่นก็คือตอนเราไปตรวจแล้วก็ทราบผลว่าเราติดเชื้อโควิด-19 นะครับเราก็กักตัวอยู่ที่บ้านในห้องพักของตัวเราเองเนี่ยแต่ว่าทางโรงพยาบาลที่ให้ผลตรวจเรามาแจ้งผลเรามาเนี่ยก็ไม่ได้บอกไม่ได้แนะนำอะไรเราเลยเหรอไม่เลยเราประสานเองตามสายด่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแจ้งถูกไหมครับ
ใช่ครับโอ้นี่ล่าสุดนี่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมเป็นของโรงพยาบาลเลิศศิลป์ที่โรงแรมนารายสีลมครับอืมเป็นฮอสพิทอลนะครับฮอสพิทอลครับอันนี้ใช้ระยะเวลากี่วันเนี่ยกว่าจะได้เข้ารับการรักษาครับต้องเสาร์อาทิตย์สำคัญ4วันครับโห4วันนะพอดีมีหน่วยกู้ชีพเลือดศิลป์หรืออะไรที่เขาลงในกลุ่มของร่วมด้วยช่วยกันครับเห็นเขาลงปุ๊บแล้วผมก็เลยลองสแกนติดต่อไปก็ได้รับการรักษาเลยครับเร็วเลยใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้บอกว่าโทรสายด่วนทั้ง3หมายเลขเลยเนี่ยก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาเลยใช่ครับทั้งเพจครับทั้งเพจอีจันแล้วก็หมอแลบแพนด้าอะไรพวกนี้ตามสื่อผมก็ส่งหมดครับก็อยากได้รับการรักษาไวๆครับเพื่อเป็นอะไรขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยเบื้องต้นที่ผมคุยกับทีมงานที่ส่งข้อมูลเข้ามานะว่าทางด้านของร่วมด้วยช่วยกันเองประสานทางศูนย์สาธารณสุขประชานิเวศ017เนี่ยอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานกลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นะถามข้อมูลกันแบบอย่างดียิ่งเลยต้องชื่นชมเลยล่ะนะครับเชื่อมลุกครับถึงแม้ว่าทราบว่าทางคุณกิตติเองเนี่ยถึงโรงพยาบาลแล้วก็ยังถามข้อมูลกลับมาด้วยนะเช็คความคืบหน้าตลอดอันนี้ต้องชื่นชมในการทำงานนะครับนะทีนี้แล้วเนี่ยตอนที่เราไปรักษาตัวแล้วเนี่ยนะทางคุณหมอนะได้บอกพูดถึงอาการของเราไหมครับว่าเป็นแบบไหนยังไงตอนนี้ยังนะครับเพราะผมเพิ่งไปเอ็กซเรย์เมื่อตอน5โมงเช้ารอผลเอ็กซเรย์ครับได้ยินไหมครับได้ยินครับครับคุณหมอว่ายังไงนะครับคุณหมอเพิ่งให้ผมลงไปเอ็กซเรย์เมื่อตอน11โมงเช้าครับรอผลอยู่ครับรอผลอยู่ใช่ไหมครับว่าการเป็นแบบไหนใช่ครับว่าปอดเราเป็นยังไงบ้างครับอ๋อทีนี้แล้วเนี่ยมีการแอบถามพูดคุยกับหมอไหมครับว่าเอ๊ะทำไมขั้นตอนกระบวนการกว่าเราจะได้เข้ารับการรักษารอระยะเวลาถึง4วันเลยไม่ได้ถามครับเพราะดูแล้วเขาหน้ากันใหญ่กันอยู่ครับคนเยอะใจเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเราเกรงใจเรายังได้ยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ผมก็เลยยังอ๋ออาการยังไม่หนักก็เหมือนจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการในกลุ่มสีเขียวอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เราบอกว่าแฟนแล้วก็ภรรยาแบบแม่ยายใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับผลตรวจเขาอยู่ชั้น9ครับผมยังไม่รู้เขาก็เพิ่งลงเอ็กซเรย์ไล่ๆกับผมนะครับก็ติดเชื้อเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแต่ว่าถ้ารับการรักษาครบนะทั้ง3คนนะครับครับทีนี้พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมเราไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงที่ไหนยังไงทำไมถึงติดเชื้อได้ครับอันนี้ผมยังไม่รู้เลยครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนครับเนี่ยบางคนไม่รู้เลยนะว่าที่มาที่ไปติดได้ยังไงใช่ไหมครับไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ไม่รู้ว่าไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือไม่ยังไงใช่ไหมใช่ครับนี่ปกตินี่คุณกิติทำงานอยู่โซนไหนพักอยู่แถวไหนนะครับผมพักอยู่กับตำรวจภูธรภาคหนึ่งของไทยครับแต่ว่าที่ตึกเองที่อาคารที่พักก็รับทราบข้อมูลนะครับรับทราบแล้วเพราะผมคลองมาเขาก็ทางกองสวัสดิการของตำรวจเขาก็มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งตึกเลยครับโอ้นี่แบบไม่รู้ที่มาที่ไปเลยว่าเรามาป่วยได้ไงทั้งที่ไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมใช่โอ้เนี่ยมีลักษณะแบบคุณกิตตินี่ค่อนข้างเยอะนะเพราะบางครั้งเองก็แบบไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้เองเหมือนที่เขาบอกว่าเนี่ยคนที่ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้มาจากกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่ทำงานแล้วก็ที่ครอบครัวนี่แหละนะทานอาหารร่วมกันเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันยิ่งของแฟนผมนี่ไม่แสดงอาการเลยครับไม่มีอาการอะไรเลยยิ่งน่าเป็นห่วงนะครับแล้วมีใช้ชีวิตประจำวันเขาก็ไม่รู้ก็อาจจะไปแพร่เชื้อคนอื่นได้โอ้นี่แสดงว่ากลุ่มที่อยู่กับแฟนคุณกิติเองก็ต้องกักตัวเหมือนกันใช่ไหมครับกลุ่มเสี่ยงเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราป่วยตั้งแต่แรกนี่ถ้าไม่ตุกไปตรวจใช่ไหมไม่รู้เลยนะเนี่ยใช่ครับพอดีพ่อตาผมเขาเป็นตำรวจแล้วทางกองงานสืบเขาติดโควิดกันผมก็เลยไม่สบายด้วยลองไปตรวจดู
ผลบวกเลยลองแค่ไปลองรูปบวกเลยครับแต่อาการก็ไม่ได้หนักอะไรใช่ไหมครับแล้วเราก็มีไข้อ่อนๆใช่ไหมที่คุณกิติบอกถ้าช่วงแรกอ่ะใช่ครับแล้วตอนนี้ไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วครับมันเลยช่วงที่เรามีไข้มาแล้วอ๋อแต่ว่าตอนนี้ก็รอผลตรวจที่บอกว่าคุณหมอจะมาพูดคุยอีกครั้งนึงถูกนะครับนี่ก็ยังโชคดีหน่อยนะอาการก็ไม่ได้หนักแล้วปกติคุณกิติมีโรคประจำตัวด้วยไหมครับมีครับเป็นหอบครับโอ้นี่ก็ไม่ได้เป็นมาประมาณ2ปีแล้วนะแต่ว่าตอนนี้พูดคุยกันไม่ได้หอบไม่ได้เหนื่อยอะไรนะครับปกติดีนะปกติดีครับอ๋อนี่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่พูดคุยกันจะได้รับทราบแชร์ประสบการณ์กับผู้ป่วยโดยตรงนะครับก็จะเห็นเรื่องของการประสานงานที่บอกคุณกิติเองเนี่ยพอไปตรวจรับทราบเองก็กักตัวอยู่ที่ห้องไม่ได้ไปไหนเลยก็มีการประสานงานตามสายด่วนที่เขาว่ามาเนี่ยนะจนล่าสุดก็สามารถเข้าไปรับการรักษาเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณ4วันนะตอนนี้แพทย์ผู้ดูอาการก็ตรวจเมื่อช่วงเช้าเดี๋ยวรอผลว่าจะเป็นแบบไหนยังไงเพิ่มเติมหรืออาการเพื่อที่จะวินิจฉัยในการรักษาใช่ไหมครับขอขอบคุณโรงพยาบาลเลือดสินด้วยครับที่รับผมเข้ารักษาครับก็ถือว่าประสานงานรวดเร็วนะไม่ล่าช้าว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีกฎขั้นตอนกระบวนการการรักษาที่แบ่งเรื่องของกลุ่มอาการผู้ป่วยด้วยนะจากหนักปานกลางใช่ไหมครับจะไม่แสดงอาการปานกลางแล้วไปถึงหนักเนี่ยอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วนะครับท้ายสุดฝากอะไรทิ้งท้ายไหมครับครับฝากทุกคนอยู่บ้านก็ดีครับขณะผมดูตัวยังติดเลยครับอยู่บ้านเป็นดีที่สุดครับต้องรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีแล้วเป็นช่องต่อสังคมนะครับอย่างที่คุณกิติว่านะแล้วก็เป็นข้อมูลร่วมพูดคุยเป็นกำลังใจให้กันหายไวๆนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณกิตินะครับมาร่วมพูดคุยเรื่องของอาการป่วยเรื่องของการเข้ารับการรักษาอันนี้ก็ดูแล้วน้ำเสียงพูดคุยกันก็ไม่ได้หอบเหนื่อยก็สื่อสารกันพูดคุยกันทำความเข้าใจกันได้อ่ะก็เป็นกำลังใจให้กันกันละกันตอนนี้ได้เห็นข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ใครที่ป่วยแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของติดค้างอยู่ที่บ้านยังไม่ได้รับการรักษาก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน191นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รับสายเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลสอบถามซักประวัติตามกำหนดของกรมควบคุมโรคนะเพื่อจะส่งต่อข้อมูลยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ล่าสุดข้อมูลที่ส่งเข้ามานะหลายช่องทางหลายสายด่วนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งก็เอามานำเสนอบอกกล่าวกันดูเวลาต้องลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ